อ่ะพี่ถึกมันหนักประเด็นไหนเมื่อกี้พี่ถึกบอกว่าคำพิพากษาไอ้คำวินิจฉัยคราวนี้มันหนักกว่าทุกครั้งหนักใช่ให้พี่ถึกบีบใช้ถ้อยคำใช้มันแรงเรื่องแบบว่าล้มล้างสถาบันพระกษัตริย์อะไรเนี่ยคือระบอบประชาธิปไตยพระกษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็คือไปตอกย้ำคำวินิจฉัยเมื่อวันที่31แล้วใช้ภาษาใช้แหล่งต่างที่มันหนักกว่าด้วยใช่ป่ะอย่างเช่นกรณีที่โต้แย้งของก้าวไกลหลายๆเรื่องอย่างเช่นว่าคำวินิจฉัยครั้งก่อนเนี่ยมีกลุ่มไม่ได้ให้เขามีโอกาสชี้แจงบางข้อความเป็นเท็จอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็กรณีที่มีการโต้แย้งว่ามันการกระทำของสสแต่ละคนมันไม่ใช่เรื่องของพรรคสสมีเอกสิทธิ์ใช่ป่ะอันนี้ความจริงอาจารย์วรเจตก็พูดตอนที่ผมสัมภาษณ์คือสสแต่ละคนเขาก็มีเอกสิทธิ์นะแต่เนี่ยเขาตีเข้าไปอีกว่าเพราะพรรคเนี่ยกรรมการพรรคปล่อยปละละเลยใช่ป่ะมาแบบปล่อยปละละเลยเลยนะประเด็นเนี้ยจะเห็นชัดๆว่าเป็นประเด็นที่เพิ่มขึ้นมาประเด็นที่เพิ่มขึ้นมาว่ากรรมการพรรคปล่อยปละละเลยแล้วก็ตอกย้ำเรื่องการยื่นแก้112ตอกย้ำเรื่องการไปมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวตอกย้ำเรื่องการหาเสียงว่าใช่ไหมตอกย้ำเรื่องการหาเสียงว่าเจตนาเอาสถาบันกษัตริย์มาแบบเนี้ยมาใช้ในการหาเสียงคือทั้งหมดเนี้ยมันไม่ใช่แค่การบอกว่ายุคพรรคธรรมดาคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ภาษาที่อ่อนกว่านี้ใช้ภาษาที่นิ่มกว่านี้ในการที่จะยุบพรรคเนี่ยเขาทำได้นะแต่อันเนี้ยใช้ภาษาเต็มจัดหนักแล้วก็อัดข้อหาย้ำเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปอีกคืออย่างเช่นที่เพิ่มเข้าไปอีกก็เช่นที่บอกว่าสสที่มีการโต้แย้งว่าการทำของสสมันเป็นเอกสิทธิ์อะไรนี่ก็บอกว่าเนี่ยพรรคปล่อยปละละเลยกรรมการพรรคปล่อยปละละเลยอะไรเงี้ยการตอกย้ำอย่างเงี้ยมันผมคิดว่ามันเกินความจำเป็นแต่มันเหมือนกับว่าต้องการแสดงให้เห็นว่าต่อไปห้ามแตะต่อไปห้ามแตะต้องห้ามไปทั้งสิ้นเป็นเขตห่วงห้ามที่จำกัดชัดเจนแล้วก็ในแง่ของการตีความระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างที่ชัยธวัฒน์บอกว่ามันกลายพันธุ์นั่นแหละนี่คือการตีความแบบที่แบบจำกัดเพดานสิทธิเสรีภาพอย่างมากนะแล้วก็มีความแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่ในทางปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่าอันดับแรกเลยถ้าเราจะเห็นคือมันจะนำไปสู่การร้องถอดถอน44สสต่อศาลจริยธรรมซึ่งปปชกำลังทำคดีอยู่แล้วมันจะไปเร่งรัดคดีของปปชด้วยปปชก็อาจจะถูกบอกว่าเนี่ยคือศาลรัฐธรรมนูญย้ำแล้วย้ำอีก2ครั้งใช่ไหมแล้วก็คำนิยามศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรฉะนั้นเนี่ยปปชก็ต้องไปเร่งดำเนินคดีเรื่อง44สสที่ยื่นผิดจริยธรรมใช่ไหมฮะแล้วก็คือเมื่อขึ้นศาลเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จบคือจะถูกอย่างน้อยก็ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะ40คนนะมันตัวเลขมันซ้ำกันไปซ้ำกันมาผมคิดว่าน่าจะไม่รอดเกือบหมดรวมไปถึงไอ้ถึงลูกเกียรติถึงโต้ที่โดน112อะไรเงี้ยคือคำวินิจฉัย3นูมันไปย้ำพวกนี้ไงพอไปย้ำแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันจะนำไปสู่การถอดถอนโดยศาลจริยธรรม